9ลักษณะนิสัยครับที่จะทำให้ท่านเนี่ยควบคุมน้ำหนักได้ไปตลอดชีวิตเลย สวัสดีครับผมหมอทัพนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องยอดฮิตอีกแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนั่นเองวันนี้ผมจะมาบอก9ลักษณะนิสัยครับที่จะทำให้ท่านเนี่ยควบคุมน้ำหนักได้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายเลยนะครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านไหนมีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นยาขมของหลายๆท่านนะฮะแล้วก็เราพยายามเป็นไงครับไปหาวิธีพิสดารทั้งหลายอ่ะผมบอกเลยนะฮะว่าอะไรเวลาที่เราเจอนะลดน้ำหนักได้รวดเร็วภายใน7วันนะฮะเห็นผลภายใน3วันกินปุ๊บลดทันทีผมบอกเลยยากนะฮะโอกาสต่ำมากแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปได้จริงมันจะทำให้ร่างกายท่านมีปัญหาเพราะอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดน้ำหนักเร็วเกินไปเมตาบอลิซึมหรือระบบเผาผลาญเรามันจะงงมันจะไม่ยอมเผาผลาญต่อเพราะว่ามันกลัวเราตายถ้าเกิดเราลดน้ำหนักเร็วเกินไปร่างกายเราจะสงวนพลังงานไว้เราจะไม่ยอมเผาผลาญอะไรเลยเพราะว่าร่างกายเราคิดว่าไม่มีอาหารให้เรากินอีกแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรให้กินเนี่ยร่างกายเราจะหยุดทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นพอท่านกลับไปทานอาหารหรือท่านเลิกใช้การลดความอ้วนแบบพิสดารแล้วเนี่ยท่านจะกลับไปมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าระบบเผาผลาญท่านเลิกทำงานแล้วเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆอะไรก็ตามที่บอกว่าลดแบบรวดเร็วแถมมีอันตรายนะครับวิตามินก็เสียสุขภาพจิตก็เสียสุขภาพกายสุขภาพใจเสียหมดคราวนี้มาดูครับถ้าเราจะแอด9ลักษณะนิสัยนี้เข้าไปเนี่ยผมบอกเลยบอกว่ามันลดความอ้วนได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะมาดูก่อนเลยลักษณะนิสัยอันแรกนะครับพยายามที่จะเพิ่มกากใยของอาหารนะครับจาก20กรัมต่อวันเป็น30กรัมต่อวันคือโดยปกติเนี่ยค่าเฉลี่ยในการทานไฟเบอร์หรือกากใยอาหารของคนทั่วไปเนี่ยประมาณ20กรัมต่อวันแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาวิจัยแล้วถ้าเกิดทานได้30กรัมต่อวันเนี่ยนะครับท่านจะสามารถควบคุมน้ำหนักได้อย่างเหลือเชื่อปีนึงเนี่ยท่านจะลดปริมาณแคลอรี่ที่ทานเข้าไปเนี่ยได้ประมาณ 20,000 แคลอรี่ต่อปีนะครับถ้าท่านทานไฟเบอร์จาก20เป็น30กรัมทุกวันนะครับเพราะว่าท่านจะเริ่มอิ่มได้ง่ายขึ้นท่านจะมีกากใยได้มากขึ้นดูดซึมสารอาหารที่ไม่จำเป็นน้อยลงนะครับพวกไขมันอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแคลอรี่ที่รับเนี่ยมันจะลดไปประมาณ 20,000 แคลอรี่ต่อปีนะครับโอ้โหสุดยอดแค่แอดนิสัยนี้เข้าไปเองนะครับถามว่าไฟเบอร์ดูยังไงนะครับผมแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชัน Fitness Pal นะครับเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะครับซึ่งสามารถที่จะสแกนอาหารต่างๆหรือพิมพ์ชื่ออาหารต่างๆเข้าไปจะบอกว่ามีปริมาณไฟเบอร์เท่าไหร่นะครับแรกๆอาจจะงงๆหน่อยใช้ไปสักพักเดี๋ยวชินนะครับโอเคครับมาดูลักษณะนิสัยที่2กันบ้างนั่นคือเขาบอกว่าให้รู้สึกเวลาทานอาหารเนี่ยให้ enjoy กับอาหารฟังแล้วงงนะ enjoy กับอาหารหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเราจะกินอาหารปุ๊บเนี่ยให้เรารู้สึกดื่มด่ำกับมันรู้สึกว่าต้องคิดต้องพิจารณามันว่าทำไมเราต้องทานอาหารชนิดนี้อาหารชนิดนี้มันคุ้มค่ากับการทานไหมนะฮะทานแล้วอร่อยไหมแล้วก็พอจะทานปุ๊บเราจำเป็นต้องทานจริงๆหรือแล้วก็ลิ้มรสมันอย่างลึกซึ้งใช้เวลาอยู่กับอาหารจานนี้นานกว่าปกตินะครับนานกว่าปกติเขาบอกเลยการทำแบบนี้นะฟังแล้วดูเหลือเชื่อนะครับสามารถที่จะลดปริมาณแคลอรี่ต่อวันได้ถึงประมาณ 4-500 แคลอรี่ต่อวันนะครับคือเราใช้เวลานานกับอาหารมากขึ้นนั่นเองนะฮะก็คือสามารถที่จะลดปริมาณแคลอรี่ต่อปีได้ประมาณ 160,000 แคลอรี่ต่อปีนั่นเองครับสุดยอดจริงๆนะฮะนิสัยที่2นี่ก็คือพยายามดื่มด่ำกับอาหารที่เราทานนะครับมาดูลักษณะนิสัยที่3กันบ้างครับนั่นคือการเคี้ยวหมากฝรั่งครับหมากฝรั่งชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณ 2-10 แคลอรี่จะมีหรือไม่มีน้ำตาลก็ตามอ่ะแต่ถ้าท่านเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับวันละครั้งนะฮะเช่นช่วงที่แบบท้องว่างหรือว่าไม่ได้ทานอะไรเนี่ยท่านจะลดปริมาณการทานขนมขบเคี้ยวเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยประมาณ100แคลอรี่แปลว่าท่านกำไรประมาณ90แคลอรี่ต่อการเคี้ยวหมากฝรั่ง1ชิ้นต่อวันเนี่ยนะครับพอผ่านไป1ปีครับท่านจะสามารถลดปริมาณแคลอรี่ที่ทานจากขนมกรุบกรอบเนี่ยได้ประมาณ 30,000 แคลอรี่ต่อปีนั่นเองครับโอ้โหสุดยอดจริงนะฮะแค่เคี้ยวหมากฝรั่งวันละครั้งนะครับโอ้มันเหลือเชื่อจริงๆครับสำหรับข้อที่3
มาต่อกันที่ข้อที่4กันเลยครับนั่นก็คือเปลี่ยนน้ำอัดลมนะครับเป็น sparkling water นะครับ sparkling water คืออะไรก็คือน้ำที่ใส่โซดาอาจจะเป็นพวกโซดาก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นน้ำที่ใส่โซดามันจะจางกว่าโซดาเต็มๆนิดนึงนะฮะชาวต่างชาตินี่ชอบทานมากนะฮะคนไทยนี่ยังไม่ค่อยนิยมถามว่าลดได้เท่าไหร่ลดปริมาณแคลอรี่ได้เท่าไหร่น้ำอัดลมเนี่ยกระป๋องนึงเนี่ยประมาณ150กิโลแคลอรี่ประมาณ150แคลอรี่แล้วน้ำเปล่า0แคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำอัดลมทุกวันเป็น sparkling water หรือน้ำที่มีความซ่านะครับหรือจะน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้เนี่ยท่านจะสามารถนะครับลดปริมาณแคลอรี่ต่อปีได้ประมาณ 50,000 แคลอรี่ต่อปีครับเพียงแค่ทำแค่นี้โหสุด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 นะครับมาต่อกันที่ลักษณะนิสัยที่5ครับนั่นก็คือการเลิกใส่น้ำตาลในกาแฟครับกาแฟ1แก้วเนี่ยถ้าท่านใส่น้ำตาล1ซองเนี่ยจะได้น้ำตาลประมาณนะครับ4กรัมซึ่ง4กรัมเนี่ยได้ประมาณ15แคลอรี่ถ้าท่านทานทั้งปีเลยนะท่านจะลดได้ประมาณ 5,000 แคลอรี่ต่อปีครับโอ้โหไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่ลักษณะนิสัยข้อที่6ครับนั่นคือให้ดื่มน้ำก่อนทานข้าวครับทุกๆมื้อเลยนะครับการดื่มน้ำก่อนทานข้าวทุกๆมื้อเนี่ยประมาณ 1-2 แก้วเนี่ยนะครับจะทำให้เรารับประทานอาหารน้อยลง 10-15% โอ้โห 10-15% นะครับก็เฉลี่ยประมาณสัก 70-100 แคลอรี่ต่อมื้อนะครับ 70-100 แคลอรี่ต่อมื้อนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยพอเอาไปคำนวณเป็นปีเนี่ยท่านจะสามารถลดปริมาณแคลอรี่ที่ทานเข้าไปประมาณ 80,000 แคลอรี่ต่อปีครับโอ้โหเพียงแค่ทานน้ํา 1-2 แก้วนะครับก่อนมื้ออาหารนะครับดีมากๆแล้วโดยปกติคือเรามักจะทานน้ำน้อยนะครับแนะนำให้ทานน้ำประมาณ2ลิตรถึง3ลิตรต่อวันนะครับถ้าท่านทานแบบนี้รับรองโอ้โหผอมเฉยๆเลยยังนั่งเฉยๆก็ผอมแล้วอ่ะประมาณนั้นนะครับโอเคครับมาดูลักษณะนิสัยที่7กันบ้างครับนั่นคือให้ขยับร่างกายทุก30นาทีที่ทำงานนะครับโดยการขยับร่างกายเนี้ยทำเพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองโอ้น้อยมากๆคือตอนนี้เรา work from home ก็มักจะนั่งจ่อมอยู่บ้านใช่ไหมทำครึ่งชั่วโมงให้ลุกมา stretching มายืดเหยียดนะครับทำนู่นทำนี่1นาทีนะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านจะได้ประมาณ 10-15 นาทีเป็นอย่างต่ำจะได้ประมาณสัก50แคลอรี่นะครับซึ่งพอทั้งปีเนี่ยท่านจะสามารถที่จะลดแคลอรี่ส่วนเกินน่ะจากการออกกำลังกายแค่ยืดเหยียดกิ๊กก๊อกเนี่ย 15,000 แคลอรี่ต่อปีอ่ะโอ้โหมหาศาลแล้วปกติท่านลุกมา1นาทีเหรอส่วนใหญ่อ่ะ 1-5 นาทีแปลว่าเราน่าจะลดได้มากกว่านั้นอาจจะถึง 50,000 แคลอรี่ต่อปีเลยซะด้วยซ้ำถ้าเราทำประมาณสัก 3-5 นาทีนั่นเองครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่8กันบ้างครับนั่นคือให้เดินออกกำลังกายเบาๆหลังอาหารทุกมื้อ5นาทีเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับการทำแบบนี้3มื้อต่อวันจะได้ประมาณ70แคลอรี่ต่อวันซึ่งพอทำไปทั้งปีจะได้ 25,000 แคลอรี่ต่อปีครับมหาศาลนี่รวมไปรวมมาเป็นแสนๆแคลอรี่ต่อปีแล้วนะทำแค่นี้ทุกลักษณะนิสัยรวมกันมาดูลักษณะนิสัยที่9กันบ้างครับนั่นคือให้ออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งเพิ่มสัปดาห์ละเพียงแค่60นาทีนะครับอาจจะแบ่งเป็น30นาที2ครั้งนะครับแบบนี้จะได้แคลอรี่ประมาณ500แคลอรี่ต่อสัปดาห์ครับและสามารถลดแคลอรี่ต่อปีได้ประมาณ 25,000 แคลอรี่ต่อปีครับแถมยังมีกล้ามเนื้อช่วยเบิร์นแคลอรี่ต่อไปอีกนะครับการทำเวทเทรนนิ่งเนี่ยนะฮะออกกำลังกายวันนี้นะฮะเบิร์นต่อไปอีก48ชั่วโมงนะครับเจ๋งสุดๆไม่ใช่ว่าแค่ได้500แคลอรี่ในสัปดาห์นะบวกไปอีก500ได้เท่าหนึ่งนักจะได้พันแคลอรี่ต่อสัปดาห์นะครับเพราะมันมี after burn effect นะครับนี่คือ9ลักษณะนิสัยครับที่จะทำให้ท่านผอมอย่างง่ายๆเลยครับเพียงแค่เติมลักษณะนิสัยนี้ไปในชีวิตประจำวันของท่านทุกๆวันครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ9ลักษณะนิสัยครับที่จะทำให้ท่านผอมไปตลอดชีวิตแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปหาทางลัดไม่ต้องไปหาอะไรพิสดารแค่ทำ9ลักษณะนิสัยนี้ผอมแน่ๆครับมาดูครับอันแรกครับก็คือการตั้งเป้าหมายการกินไฟเบอร์หรือกากใหญ่นะครับให้เพิ่มขึ้นจาก20กรัมต่อวันเป็น30กรัมต่อวัน20กรัมมาจากไหนก็คือค่าเฉลี่ยของคนทั้งโลกนี่แหละครับคราวนี้30กรัมคือเราเพิ่มขึ้นประมาณ 50% แบบนี้ครับมีการทดลองเลยว่าสามารถลดปริมาณแคลอรี่ที่เราทานต่อปีนะครับได้ประมาณเกือบ 20,000 แคลอรี่ต่อปีครับโอ้โหสุดยอดนะแค่ทานแบบผักกากใยเพิ่มแถมยังลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยโอ้สุดยอดโอเคครับมาดูลักษณะนิสัยที่2ครับให้ enjoy กับการทานอาหารมากขึ้นหมายความว่าอะไรก็
็คือให้ใช้เวลาที่มากขึ้นกับการทานอาหารนั่งมองมันนั่งดูว่าอาหารนี่มีส่วนประกอบอะไรนะน่ากินไหมเราจำเป็นต้องทานอาหารชนิดนี้จริงๆไหมทานแล้วได้ประโยชน์แค่ไหนร่างกายสุขภาพดีแค่ไหนดื่มด่ำกับมันใช้เวลานานมากกว่าเดิมเขาบอกว่าการทำแบบนี้ฟังแล้วเหลือเชื่อนะสามารถลดปริมาณแคลอรี่ที่เราทานเนี่ยได้ประมาณ400ถึง500แคลอรี่ต่อวันเลยซึ่งรวมไปทั้งปีเนี่ยได้ถึง 160,000 แคลอรี่ต่อปีครับนี่คือลักษณะนิสัยที่2ครับคือดื่มด่ำกับการทานอาหารลักษณะนิสัยที่3ครับอันนี้ง่ายมากครับคือการเคี้ยวหมากฝรั่งระหว่างวันหมากฝรั่ง1ชิ้นเนี่ยประมาณ 2-10 แคลอรี่จะมีน้ำตาลหรือไม่มีน้ำตาลก็ตามนะแต่ถ้าท่านเคี้ยวหมากฝรั่ง1ครั้งเนี่ยนะครับจะลดอัตราการทานอาหารขนมขบเคี้ยวเนี่ยนะครับได้ประมาณ100แคลอรี่แปลว่าเรากำไร90แคลอรี่พอรวมกันทั้งปีครับได้มาเลย 30,000 แคลอรี่ต่อปีแค่เคี้ยวหมากฝรั่งวันละครั้งอ่ะโอเคครับมาต่อกันที่ลักษณะนิสัยที่4ครับเปลี่ยนน้ำอัดลมเป็นน้ำเปล่าหรือน้ำผสมโซดานั่นเองครับ Sparking Water นะครับจะลดได้วันละ150แคลอรี่ครับรวมไปทั้งปีครับเอาไปครับ 50,000 แคลอรี่ครับต่อปีที่ท่านลดได้นะครับแทนที่จะไปทานน้ำอัดลมทานน้ำเปล่าแทนดีกว่านะครับมาต่อกันที่ลักษณะนิสัยที่5กันบ้างครับเลิกใส่น้ำตาลในกาแฟนะครับปกติเราทานกาแฟใช่ไหมฮะใส่น้ำตาลไปน้ำตาล1 2มีปริมาณแคลอรี่ของน้ำตาลเนี่ยประมาณ15แคลอรี่น้ำตาลได้ประมาณสัก4กรัมนะครับถ้าเราไม่ใส่เลยทานกาแฟดำลดได้ 5,000 แคลอรี่ต่อปีนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ลักษณะนิสัยที่6กันบ้างครับนั่นคือให้ดื่มน้ำก่อนทานข้าวครับการดื่มน้ำก่อนทานข้าวทุกมื้อนะครับ 1-2 แก้วเนี่ยนะครับจะทำให้ลดปริมาณอาหารที่ทานเนี่ย 10-15% เลยทีเดียวนะครับแปลว่าเฉลี่ยลดประมาณ70แคลอรี่ต่อมื้อรวมกันแล้วลดได้ประมาณ 7-80,000 แคลอรี่ต่อปีเลยโอ้โหสุดยอดมาต่อกันที่ชนิดที่นิสัยอย่างที่7ครับนั่นคือให้ขยับร่างกายทุก30นาทีที่ท่านนั่งทำงาน work from home นั่นแหละครับขยับยังไงก็คือการแค่ยืดเหยียด stretching หรือว่า jogging เบาๆนะครับแค่1นาทีนะฮะวันหนึ่งท่านจะได้10-15นาทีสบายๆในการออกกำลังกายได้ประมาณ50แคลอรี่นะครับรวมทั้งปีได้ไป 16,000 แคลอรี่นะครับหรือบางทีท่านอาจจะนานกว่านั้นประมาณ 5-10 นาทีต่อครั้งเนี่ยนะครับโอ้โหสบายเลยอาจจะได้แบบปีนึงเนี่ยได้หลายหมื่นเลยได้ 50,000 แคลอรี่สบายๆนะครับมาต่อกันที่ลักษณะนิสัยข้อที่8ครับโอ้โหนั่นก็คือให้เดินหลังอาหาร5นาทีทุกๆมื้อครับเพียงแค่นี้ครับในวันหนึ่งเนี่ยท่านจะได้ประมาณ 70-100 แคลอรี่ต่อวันครับซึ่งรวมทั้งปีเนี่ยประมาณ 25,000 ถึง 30,000 แคลอรี่ต่อปีครับเพียงแค่เดิน5นาทีหลังมื้ออาหารเนี่ยทำให้ระบบย่อยอาหารดีด้วยและมาต่อกันที่ลักษณะนิสัยสุดท้ายครับลักษณะนิสัยที่9ครับนั่นคือเพิ่มการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะครับสัปดาห์ละ60นาทีนะครับแบ่งเป็น2ครั้งครั้งละ30นาทีนะครับเอาแบบสบายๆไม่ต้องหักโหมมากนะครับจะได้แคลอรี่ประมาณ500แคลอรี่ต่อสัปดาห์ครับรวมไปทั้งปีได้ประมาณ 25,000 แคลอรี่ต่อปีครับยังไม่พอนะฮะการเวทเทรนนิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าจะมี after burning effect นะครับทำให้แคลอรี่เราเนี่ยเขาเรียกว่าเผาผลาญต่อไปอีกเท่าหนึ่งนะฮะภายในเวลา48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสัปดาห์หนึ่งถ้าเราทำอย่างเงี้ยจะได้ไปถึงสัปดาห์ละ 1,000 แคลอรี่และปีนึงเนี่ยได้เกือบ 50,000 แคลอรี่ต่อปีครับและนี่ก็คือ9ลักษณะนิสัยที่จะทำให้ท่านผอมไปตลอดชีวิตแบบง่ายๆสุดๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ